สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณนะครับวันนี้พบกับแมทเทสที่46แล้วนะครับวันนี้แมทเทสครูคำนวณนำโจทย์เกี่ยวกับการดำเนินการทางจำนวนมาฝากอีกแล้วนะครับเรื่องของการบวกการลบการคูณหรือการหารก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้เป็นโจทย์ที่ถ้าเราคิดแบบปกติธรรมดานะครับก็คือนำ6คูณ97นำ97คูณ97ได้เท่าไรเราก็จับมาทำไมกันครับบวกกันนะครับได้คำตอบไหมครับได้ครับแต่ช้าไหมครับช้าครับเรายังไม่ทำครับวันนี้ครับเราจะใช้วิธีที่คูณคำนวณแนะนำก็คือจัดรูปครับเราไปดูครับว่าในการจัดรูปตรงเนี้ยมีจำนวนที่ซ้ำกันเหมือนกันคือใครครับนั่นคือ97 97นี่ก็97ครับแถมเราแบ่งชุดออกเป็น3ชุดนะครับชุดที่1คือเลข9ชุดที่2 6 9 17นะครับและชุดที่3ก็คือ97 97ครับเดี๋ยวเรามาจัดชุดให้ดูสวยๆนะครับดังนี้ครับเอาละครับเด็กๆครับเราจะพบว่ามี97นะครับอยู่2ตัวนะครับ97 97ก็ได้อะไรครับ97กำลัง2ครับเรายังไม่คูณนะครับส่วนชุดนี้ครับเป็น6คูณ97เราก็บวก6คูณด้วย97การคูณการเขียนวงเล็บก็ได้นะครับและสุดท้ายก็บวกได้9ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามี97และมียกกำลัง2ครับเราจะใช้วิธีการลดรูปครับโดยให้หาจำนวน1มาแทน97นั่นเราให้เป็น x ก็แล้วกันนะครับให้เป็น x นะครับเพราะฉะนั้นเราโน้ตไว้ด้านหลังนะครับให้ xนะครับมีค่าเท่ากับ97ครับเราจะเอา97ไปแทนนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับก็กลายเป็นอะไรครับ x เป็น97ใช่ไหมครับก็ได้ x กำลัง2บวก6คูณ97ก็คือ6อะไรครับ 6x นั่นเองครับแล้วก็บวกด้วย9คราวนี้ครับเราจะนำเรื่องการแยกตัวประกอบมาช่วยครับตัวประกอบของเราก็คืออะไรครับที่คูณกันได้9แล้วบวกกันได้6ครับนั่นก็คือ3คูณ3ได้9 3บวก3ได้6พอดีเลยนะครับเพราะนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบช่วยกลายเป็น x บวก3 x บวก3แบบนี้ใช่ไหมครับหรือเราจะเขียนครับ x บวก3มี2ชุดครับก็เป็น x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองคราวนี้ครับเราก็นำ x ที่เป็น97มาแทนได้เลยเอาละครับเราคืนรูปกลับของเขานะครับก็จะได้ว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับ97บวกด้วย3ครับเอามาแทนที่ x นะครับยกกำลัง2เพราะนั้น97บวกด้วย3ก็คือเท่าไหร่ครับ100นั่นเองนะครับก็กลายเป็น100ยกกำลัง2นะครับ100ยกกำลัง2ก็คือ10,000นั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยครับเด็กๆครับคำตอบของเราออกมาอย่างสวยๆที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาคูณครับเพียงแค่ใช้การจัดรูปครับโดยเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆครับเราจะวิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้รูปแบบเหล่านี้ได้คล่องครับไปฝึกกันนะครับเด็กๆครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันในแมทเทสต่อไปครับสวัสดีครับ